ส่วนเวทนาจริงๆนั้นตัวหลักจริงๆนั้นไม่ได้อยู่กับกายเวทนาก็เรื่องของจิตโดยตรงเรื่องความบาดทุกข์กายทุกข์ปวดหลังปวดเอวนั้นเป็นเรื่องที่เราเข้าใจว่าสิ่งนี้เกิดอย่างนี้เราเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้เฉยๆแต่ที่จริงเวทนาบรรจุที่จิตเวทนาเป็นอาการของจิตเป็นอารมณ์ของจิตเรียกว่านามจิตนั่นเองถ้าเราพูดกันง่ายๆว่าเวทนาหมายถึงอะไรเวทนาหมายถึงอารมณ์ของจิตไม่ใช่ว่าอารมณ์ของจิตมันมีเฉพาะความทุกข์อย่างเดียวอารมณ์ของจิตนั้นมันมีทุกข์ด้วยมันมีสุขด้วยและไม่สุขไม่ทุกข์ด้วยเราต้องศึกษาให้รอบครอบอย่างนั้นทีนี้อารมณ์ของจิตที่เราได้รับอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยบางทีก็มีความทุกข์บางทีก็มีความสุขแค่นี้อารมณ์ของจิตที่มีความสุขความทุกข์นี่เกิดจากอะไรเราต้องตามสาเหตุไม่ใช่ว่าเราจะระงับอารมณ์ความทุกข์แค่นี้อยู่เท่านี้เท่านั้นอันนี้เป็นผลมันเป็นปลายเหตุส่วนต้นเหตุของอารมณ์ที่มีความสุขความทุกข์ขึ้นที่ใจนั่นอยู่ที่ไหนเราก็ต้องอาศัยปัญญาเราเนี่ยพิจารณาย้อนหลังออกไปอีกทีหนึ่งคือเหตุมันมาจากอะไรคือมันเกิดมาจากการสัมผัสคนเรามีการสัมผัสอยู่ทุกเมื่อทุกเวลาการสัมผัสอันนี้คืออะไรคือสัมผัสทางอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจสัมผัสในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะให้เกิดธรรมอารมณ์นี่คือว่าการป้องกันการรู้เท่าไว้ก่อนว่าอารมณ์ของจิตที่เป็นสุขเป็นทุกข์นั้นเกิดขึ้นจากการสัมผัสทีนี้การสัมผัสนั้นบางสิ่งบางอย่างเราเลือกได้หรือบางสิ่งบางอย่างก็เลือกไม่ได้เช่นเดียวกันเรียกว่าอิทธารมณ์อนิจฐารมณ์อารมณ์ที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจ